ถนนคนเดินเชียงใหม่ไม่ไปไม่ได้แล้ว10ปีมานี่ใครมาเชียงใหม่แล้วไม่ไปหรือไม่รู้จักถนนคนเดินอาจถูกค้อนหรือถูกมองประณามหยามเหยียดเอาได้ง่ายด้วยว่าถนนคนเดินอันนับว่าเป็นแห่งแรกของไทยเริ่มจากหลังประตูท่าแพเหยียดยาวไปตามถนนราชดำเนินจนถึงหน้าวัดพระสิงห์ราว1กิโลเมตรกว่านั้นดำเนินทุกวันอาทิตย์ล่วงเข้าปีที่10เข้าไปแล้วและบัดนี้ขยายตัวไปอีกในถนนหลายสายต่อเชื่อมกันสว่างไสวสนุกสนานม่วนชื่นกันทั้งคนขายที่วันนี้มีมากกว่า 1,000 รายและคนซื้อที่พากันมาหนาแน่นทุกอาทิตย์มากกว่านั้นบัดนี้ขยายไปในอีกถนนหลายสายอย่างถนนคนเดินย่านบัวลายแหล่งขายเครื่องเงินขึ้นชื่อของเชียงใหม่ที่มีทุกวันเสาร์และถนนคนเดินข้างโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยทุกวันเสาร์ก็เริ่มคึกคักตามมาไม่แพ้กันแต่ที่ไหนๆก็ไม่สู้ถนนคนเดินดั้งเดิมหลังประตูท่าแพใจกลางเมืองที่อัดแน่นไปด้วยคนซื้อคนขายสินค้ามากมายละลานตาเป็นเวทีของคนค้าขายรายเล็กรายน้อยของคนที่มีความคิดริเริ่มผลิตสินค้าของตนเองทำด้วยมือทำด้วยใจแหล่งรวมไอเดียหลากหลายนำเอาคนทั้งไทยทั้งเทศแห่แหนกันไปดูไปให้กำลังใจและอุดหนุนกันเรื่อยมาจนหลายคนเติบใหญ่กลายเป็นเจ้าของร้านมีชื่อไปแล้วนอกจากสินค้านานาชนิดหัตถกรรมงานศิลปะเสื้อผ้าละลานตาแล้วยังมีของกินทั้งขนมจีนน้ำเงี้ยวหมูยอมียำลูกชิ้นปั้นสดเฉาก๊วยโบราณอาหารเหนือใต้กลางออกตกมีดนตรีสารพัดสไตล์เล่นกล่อมในหลายมุมถนนมีหมอนวดคอยบริการนวดเท้านวดตัวกระจายไปทั่วทั้งบริเวณถนนคนเดินวันอาทิตย์จึงเป็นสวรรค์ของคนเดินถนนโดยแท้อย่างที่นักท่องเที่ยวเล่าลือกันปากต่อปากมาหลายปีถนนคนเดินเชียงใหม่เริ่มโดยเรียนแบบจากถนนคนเดินหรือ Walking Street จากต่างประเทศเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกที่จัดโครงการถนนคนเดินขึ้นเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสร้างรายได้ให้ชุมชนเริ่มที่ถนนท่าแพก่อนเพราะเป็นแหล่งที่รู้จักอยู่แล้วผลของการจัดที่ถนนท่าแพประสบความสำเร็จอย่างดีจังหวัดจึงส่งมอบให้เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้รับช่วงต่อเพียงช่วง2ปีแรกเทศบาลนครเชียงใหม่ก็พบว่าถนนท่าแพไม่เหมาะสำหรับจัดเป็นถนนคนเดินในระยะยาวเพราะเป็นถนนสายหลักที่ใช้ระบายการจราจรในตัวเมืองจึงย้ายไปที่ถนนพระปกเกล้าและถนนราชดำเนินจนบัดนี้ย่างเข้าปีที่8ประมาณกันว่ามีเงินสะพัดในแต่ละสัปดาห์ราว10ล้านบาทมีผู้ขายผู้ซื้อและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมวันละกว่า 20,000 คนหากเป็นหน้าเทศกาลเช่นเทศกาลสงกรานต์จำนวนจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็นถนนคนเดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศหากว่ากันด้วยจำนวนคนใน1วันปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่แบ่งโซนวางสินค้าออกเป็น6โซนแต่ละโซนมีเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลเป็นชุดๆไปส่วนเรื่องการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายที่ถนนคนเดินมีเงื่อนไขอย่างไรต้องติดต่อที่เทศบาลแต่จนบัดนี้พื้นที่ยังเต็มตลอดว่ากันมาอย่างนั้นกันนิกาเพชรแก้วรายงาน